วันนี้เรามีเมนูเค้กโรลช็อกโกแลตฮาเซลนัทมาฝากค่ะหอมอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะวิธีทำเค้กโรลช็อกโกแลตผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นแล้วตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดและผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดอบเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกเตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมฮาเซลนัทใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่แดงและนมข้นจืดลงในภาชนะสำหรับตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทราเนเจอร์เทสคนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทตีเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลาง10นาทีเติมคัสตาร์ดฮาเซลนัทตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนเข้ากันดีวิธีประกอบปาดบัตเตอร์ครีมฮาเซลนัทลงบนเค้กช็อกโกแลตให้ทั่วจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวนำเค้กโรลช็อกโกแลตฮาเซลนัทออกมาตัดเป็นชิ้นโรยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้